วัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับช่อง YouTube ถาอินเทอร์นิวนะครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามกันเป็นความเคลื่อนไหวของพรรคเพื่อไทยนะครับที่นำโดยนายสมพงษ์อมรวิวัฒน์หัวหน้าพรรคเพื่อไทยนายประเสริฐจันทระควงทองส.ส.นครราชสีมาและก็เป็นเลขาธิการพรรคเพื่อไทยนายวิสุทธิ์ชัยรุ่นส.ส.พะเยาประธานส.ส.นะครับหมอชลน่านสีแก้วส.ส.น่านซึ่งเป็นรองหัวหน้าพรรครวมถึงนายภูมิธรรมเวชยชัยที่ปรึกษาหัวหน้าพรรคร่วมกันแถลงข่าวถึงท่าทีของพรรคเพื่อไทยต่อการประกาศมาตรการครั้งล่าสุดของรัฐบาลซึ่งมีผลในวันที่12กรกฎาคม2564แล้วก็ความล้มเหลวของรัฐบาลในการบริหารจัดการการแพร่ระบาดของโควิด-19 เนี่ยนะครับนายสมพงษ์ก็บอกว่าข้อคิดเห็นของพรรคเพื่อไทยต่อการแก้ไขวิกฤตการระบาดของโควิด-19 ในรัฐบาลปัจจุบันนั้นเกิดโดยการกระทำของรัฐบาลโดยตรงทั้งสิ้นที่ผ่านมาพร้อมที่รัฐบาลมีอยู่ความพร้อมที่รัฐบาลมีอยู่แต่ไม่เคยมีความพร้อมที่จะดำเนินการสิ่งที่เกิดขึ้นจึงน่าละอายที่สุดและเราไม่สามารถยอมรับการบริหารของรัฐบาลชุดนี้ได้พรรคเพื่อไทยโดยคณะผู้บริหารได้ปรึกษาหารือและมีมติว่าจะดำเนินการเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลโดยใช้มาตรา151เพื่อให้พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องได้อภิปรายความเสียหายที่เกิดขึ้นพรรคเพื่อไทยและพรรคร่วมฝ่ายค้านจะเปิดโปงความเสียหายที่รัฐบาลบริหารราชการแผ่นดินผิดพลาดโดยเฉพาะการกระทำที่ส่อไปในทางทุจริตที่เอื้อประโยชน์จนทำให้พี่น้องประชาชนติดเชื้อแล้วก็เสียชีวิตจำนวนมากทั้งนี้บอกว่าพรรคเพื่อไทยจะจัดการให้มีการประชุมพรรคในวันที่13กรกฎาคมโดยผ่านระบบซูมโดยจะหารือส.ส.เพื่อขอมติในการอภิปรายไม่ไว้วางใจและจะปรึกษาหารือกับพรรคร่วมฝ่ายค้านโดยเร็วนะฮะนายสมพงษ์บอกว่าสิ่งที่รัฐบาลดำเนินการในปัจจุบันต่อสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 นั้นละเลยต่อชีวิตและเศรษฐกิจปากท้องของพี่น้องประชาชนมียอดผู้ติดเชื้อเนี่ยนะครับเพิ่มสูงขึ้นการบริหารราชการแผ่นดินของรัฐบาลไม่อาจไว้วางใจได้ทำให้ประเทศอยู่ในภาวะวิกฤตทั้งในมิติของจำนวนผู้ติดเชื้ออัตราการแพร่เชื้ออัตราการป่วยหนักศักยภาพในระบบสาธารณสุขและความพร้อมของวัคซีนในประเทศไทยในขณะที่เลขาธิการพรรคอย่างนายประเสริฐเนี่ยก็บอกว่าการประกาศมาตรการล่าสุดเกิดจากการบริหารที่ล้มเหลวของรัฐบาลถึงแม้เป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้แต่จะสร้างความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชนอย่างแสนสาหัสอย่างยิ่งเป็นหน้าที่โดยตรงของรัฐบาลที่จะต้องเยียวยาช่วยเหลือผู้ได้รับความเดือดร้อนอย่างตรงจุดตรงกลุ่มเป้าหมายโดยรัฐบาลคงจะมีวงเงินเหลือจากพ.ร.ก.กู้เงิน 500,000 ล้านบาทต้องใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดจึงควรพึงระลึกไว้เสมอว่าการล็อกดาวน์เข้มข้นในลักษณะนี้มีต้นทุนที่สูงมากต่อระบบเศรษฐกิจเพราะความเสียหายที่มีการประมาณการเบื้องต้นจะอยู่ที่ 260,000 ล้านบาทต่อเดือนหรือเกือบ 9,000 ล้านบาทต่อวันซึ่งเป็นความเสียหายที่มีมูลค่าแล้วก็น่ากังวลเป็นอย่างยิ่งก็บอกว่าทุกวินาทีมีความหมายคือความทุกข์ร้อนของพี่น้องประชาชนดังนั้นบอกว่าพรรคเพื่อไทยนั้นจะเร่งจัดการประชุมกับพรรคร่วมฝ่ายค้านภายในสัปดาห์หน้าเพื่อเร่งเปิดสภาอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลโดยเร็วที่สุดนะฮะบอกว่ามาตรการของรัฐที่ประกาศออกมาไม่มีมาตรการเยียวยาแต่อย่างใดสะท้อนถึงความล้มเหลวการบริหารราชการแผ่นดินของพลเอกประยุทธ์นะฮะที่สร้างความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชนรุนแรงมากยิ่งขึ้นแล้วก็บอกว่าการประกาศไม่รับเงินเดือน3เดือนนั้นเนี่ยนะครับแสดงว่าประชาชนจะต้องทนอยู่กับท่านอีก3เดือนถ้าแน่จริงต้องสละตำแหน่งนายกไปเลยประชาชนจะยินดีกว่านี้ประชาชนอยากได้ผู้นำที่มีวิสัยทัศน์มากกว่านี้นี่ฮะนี่เป็นสิ่งที่นายประเสริฐนั้นบอกนะฮะก็เป็นความเคลื่อนไหวของทางด้านพรรคเพื่อไทยนะฮะเอาละครับคุณผู้ชมครับนี่เป็นสิ่งที่เราจะต้องตามดูกันต่อหลายครั้งหลายคราที่พรรคเพื่อไทยนั้นเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจแต่ว่าท้ายที่สุดแล้วเนี่ยนะฮะก็ไม่สามารถที่จะเอาข้อมูลนะฮะในการกล่าวหามาแสดงในสภาให้มันมีความชัดเจนได้เหมือนกับตอนที่เล่นใหญ่เวลาแถลงข่าวคราวนี้ก็ตามดูแล้วกันครับธงสุดท้ายของเพื่อไทยคือไล่พลเอกประยุทธ์นั่นแหละครับ